เรามาในเรื่องของมงคลชีวิตนะมงคลก็คือเหตุแห่งความเจริญใครก็ตามที่ได้สะสมมงคลบุคคลนั้นย่อมเจริญซึ่งมงคลนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของเราเองไม่ใช่ว่าไปพึ่งพิงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอะไรให้มาช่วยเหลือเราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติตัวของเราเองทั้งสิ้นเลยนั่นก็คือการที่เราได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีตั้งแต่การไม่คบคนพาลการไม่คบคนพาลก็คือการไม่คบคนที่ชักจูงเราในทางที่ผิดในทางที่เราไปผิดศีลธรรมในทางที่เราไปตกต่ำผิดอบายมุขหรือว่าทำให้ใจของเราเศร้าหมองคนประเภทนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมหรือว่าคบหาด้วยเลยนะเราควรที่จะทำอย่างนี้ก็คือคบบัณฑิตนะจ๊ะเราควรจะต้องคบบัณฑิตเพราะว่ามงคลชีวิตข้อที่2นั่นก็คือการคบบัณฑิตนั้นเป็นมงคลอันสูงยิ่งนะเดี๋ยวขอทบทวนเมื่อวานสักครู่หนึ่งนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้พูดถึงวิธีการเลิกอบายมุขนะก็ต้องทบทวนเพราะว่าการเลิกอบายมุขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนะใครที่สามารถเลิกอบายมุขได้นี่โอ้ถือว่าสุดยอดนะวิธีการเลิกอบายมุขอย่างง่ายๆก็คือจะต้องตัดช่องทางนะของอบายมุขทั้งปวงออกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วจะเป็นบุหรี่จะเป็นไฟแช็กหรือว่าอะไรก็ตามนะที่มีเหตุที่สามารถทำให้เนี่ยเราไปติดอบายมุขได้ก็ต้องทิ้งไปให้หมดเลยนะอย่าให้อยู่ใกล้ตัวเราอันที่สองคือต้องไม่คบคนพาลนะตัวเราต้องเลิกอบายมุขให้ได้อย่างเด็ดขาดเลยนะทิ้งไปให้หมดนะอย่าไปแสวงหามาอีกแล้วก็ไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตนั่นเองนะเพราะคนพาลก็จะชักจูงเราให้ไปติดอบายมุขซ้ำอีกรอบนั่นแหละส่วนบัณฑิตก็จะชักจูงเราให้หอกออกห่างจากอบายมุขนั่นเองต่อมาให้ตื่นแต่เช้านะเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนยังไม่ต้องอะไรเลยนะตื่นแต่เช้าก่อนวางแผนกิจวัตรกิจกรรมให้มันลงตัวนะตลอดทั้งวันจะทำอะไรอย่าให้ชีวิตสับสนถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยชีวิตก็จะการงานก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะสดใสนะแล้วเราก็จะไม่เศร้าหมองและก็ไม่ไปหลงติดอบายมุขอีกรวมไปถึงสิ่งที่จะทำให้กลับไปสู่อบายมุขได้อีกนั่นก็คือบรรยากาศรอบข้างนั่นเองนะบ้านเราก็ต้องสะอาดนะถ้าบ้านเราสกปรกเลอะเทอะตึงตังไปหมดนะอย่างนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสติดอบายมุขกลับมาเหมือนเดิมได้ง่ายเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำให้ใจของเราสับสนวุ่นวายพอใจเราสับสนวุ่นวายมันก็หาทางออกไม่ถูกนะเชื้อพานเก่าๆที่มันอยู่ในตัวเนี่ยมันจะได้ช่องง่ายอะไรก็ตามที่มันสกปรกนะมันจะมีเชื้อพานอยู่ในตัวนะแล้วมันจะไปดึงดูดเชื้อพานในตัวเรานี่แหละให้ไปทำชั่วคิดชั่วแล้วสุดท้ายก็ไปผิดอบายมุขเหมือนเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องรักษาความสะอาดให้ดีความสะอาดก็ต้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะและควรจะทำเองด้วยนะจะได้หมั่นสังเกตนะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็หมั่นตรวจสอบหน้าที่การงานของเราให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยนะจ๊ะให้ดีที่สุดคือคบบัณฑิตแหละแล้วเดี๋ยวบัณฑิตจะพาไปรักษาศีลนะบัณฑิตจะพาไปเข้าวัดฟังธรรมทำบุญเองนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่ามีลูกเราเนี่ยติดอบายมุขนะเราต้องทำยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกก่อนเลยนะคุณพ่อคุณแม่อันดับหนึ่งเลยเลิกอบายมุขให้ขาดนะเด็ดให้ขาดอย่าให้เหลือเยื่อใยนะมันทำความสะอาดบ้านร่วมกับลูกๆนะมันอยู่กับลูกๆบ่อยๆใช้เวลาอยู่ที่บ้านนะกินข้าวเย็นร่วมกันแล้วก็ล้างจานร่วมกันหรือว่าทำความสะอาดห้องรับแขกอะไรอย่างนี้เนี่ยที่สามารถทำร่วมกันได้นะช่วยกันดูแลบ้านจะได้เป็นการสร้างลูกเนี่ยให้เอาเวลามารับผิดชอบหน้าที่การงานของครอบครัวไม่ใช่ว่าเอาเวลาไปเล่นเกมหรือว่าเอาเวลาไปทำผิดศีลหรือไปติดอบายมุขต่างๆรู้จักพูดคุยกับลูกให้เข้าใจนะชี้ให้เห็นโทษของการติดอบายมุขโทษของการคบคนพาลนั่นเองนะแล้วก็กำหนดเวลาตารางกิจวัตรให้มันลงตัวนะตารางนะจ๊ะตารางไม่ใช่ตางลางตารางกิจวัตรให้มันลงตัวนะแล้วก็พาเข้าวัดทำบุญฟังธรรมมีพระภิกษุคอยบอกคอยแนะนำนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบอกหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามีพระช่วยย้ำอีกเนี่ยให้เขาได้คุ้นกับการทำบุญเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ทำอยู่5ข้อนี้นะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะที่จะได้เลิกอบายมุขเลิกสิ่งไม่ดีนะให้ขาดออกจากใจเลยซึ่งวิธีการจะเลิกอบายมุขที่ดีเนี่ยก็คือการคบบัณฑิตนั่นเองนะเราก็มาถึงมงคลข้อที่2นะทบทวนสั้นๆเมื่อวานนิดนึงนะบัณฑิตคือใครนะบัณฑิตก็คือ
คนที่มีใจผ่องใสอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะก็คือคนที่มีกายวาจาใสสะอาดบริสุทธิ์นะเป็นคนที่ไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วแล้วก็ไม่ทำชั่วนะก็เป็นธรรมดาแหละคนเราก็มีทั้งเชื้อบัณฑิตนะแล้วก็มีทั้งเชื้อพานอยู่ในตัวนะบางจังหวะก็อาจจะเป็นได้ทั้งบัณฑิตนะบางจังหวะก็อาจจะเป็นทั้งคนพานแต่บัณฑิตที่แท้จริงเนี่ยก็คือคนที่มีใจผ่องใสเป็นปกตินะคำว่าปกติเนี่ยคือไม่ขึ้นลงนั่นเองไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นคนพานแต่วันพรุ่งนี้ขอเป็นบัณฑิตอย่างนี้ยังไม่ใช่นะจ๊ะเอาว่าบัณฑิตเนี่ยคือคนที่มีใจผ่องใสเป็นปกตินั่นเองนะซึ่งก็จะประกอบได้3อย่างนะก็คือกายสุจริตนะวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องของความถูกผิดนะถูกผิดอันเนี้ยรู้ดีอยู่แล้วแหละถูกกฎหมายผิดกฎหมายถูกศีลผิดศีลนะอันนี้เราสามารถดูได้เลยว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดนะเพราะว่าองค์แห่งศีลก็มีบอกอยู่แล้วเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบมันก็มีบอกชัดเจนอยู่แล้วเขียนไว้เป็นตัวหนังสือนะเด็กๆก็สามารถอ่านได้แล้วก็ปฏิบัติตามได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยแต่พอจะบอกว่าดีขึ้นมาเนี่ยอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีเนี่ยแม้บางครั้งมันจะถูกก็ตามนะแต่มันอาจจะยังไม่ดีก็ได้มันต้องมีจังหวะมันต้องมีเวลาแล้วมันถูกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายระดับถ้าถูกมากแล้วก็ละเอียดละออปราณีตเป็นคนช่างสังเกตอย่างนี้เนี่ยก็จะถึงระดับที่ดีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของดีในเรื่องของศีลธรรมด้วยนะก็คือไม่ไปเบียดเบียนใครบางทีเนี่ยอาจจะถูกกฎหมายก็จริงนะแต่ว่ามันไปเบียดเบียนคนอื่นนะหรือว่ามันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็อาจจะยังไม่ดีในเรื่องของดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจริยธรรมเรื่องของศีลธรรมนะที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายนะแล้วก็เรื่องของถูกแล้วก็ควรเนี่ยเรื่องของควรไม่ควรเนี่ยควรไม่ควรก็ดูอีกขึ้นมาอีกระดับนึงนะก็คือบางจังหวะบางโอกาสเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะสมณเวลานั้นเนี่ยซึ่งการจะดูว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยจริงๆมีหลักนะจ๊ะมีหลักในการดูถ้าเราจะเรียกก็คือสัปปุริสธรรม7นั่นเองนะเดี๋ยววันหลังจะได้มีเวลามาเล่าให้ฟังเรื่องสัปปุริสธรรม7วิธีการพิจารณาว่าอะไรจะควรอะไรจะไม่ควรณเวลาไหนนะเป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดนะจ๊ะขององค์ความรู้ในการที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะไม่ว่าจะทำธุรกิจไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอะไรก็ตามนะอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะเรื่องสัปปุริสธรรม7ประการนะอ่ะต่อมานะจ๊ะก็คือก็คือบุญบาปนั่นเองนะบุญบาปเนี่ยก็คือใจผ่องใสหรือว่าใจเศร้าหมองนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยก็คือคนที่ทำถูกคนที่ทำดีคนที่ทำควรแล้วก็คนที่ทำแล้วใจผ่องใสนะโดยประกอบลักษณะของบัณฑิตเนี่ยก็คือกายสุจริตนะเป็นผู้มีศีลเป็นปกติมีวาจาพูดชอบเป็นปกติแล้วก็มีใจที่สุจริตเป็นปกติเลยลักษณะของบัณฑิตเนี่ยก็คือชักนำในทางที่ถูกต้องนะไม่ชวนไปติดเหล้าเมายาหรือว่าชวนไปผิดศีล5อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ทำสิ่งที่เป็นธุระของตัวเองนะไม่เกะกะเกเรไม่ไปก้าวก่ายหน้าที่การงานของใครนะแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ถูกทำแต่สิ่งที่ควรไม่ใช่ไปทำผิดศีลธรรมแล้วก็ใครว่ากล่าวดีๆเนี่ยก็ไม่โกรธเลยนะเป็นคนที่ไม่โกรธแล้วก็รู้จักรับรู้ระเบียบวินัยนะนี่ก็คือเรื่องของลักษณะของบัณฑิตนะเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังนะในเรื่องของพระจุลบันดกนั่นเองนะพระจุลบันดกก็เป็นพระที่มีความจำไม่ค่อยดีนั่นเองนะซึ่งก็ได้อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นกัลยาณมิตรให้ทั้งในชาติสุดท้ายนะก็คือชาติที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระจุลบันดกก็ได้อาศัยบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาโปรดเนี่ยให้ได้เอาผ้าสีขาวมานะแล้วก็เอามาเช็ดพื้นเนี่ยแล้วก็ทำการภาวนานะว่าท่องบริกรรมไปเนี่ยในขณะที่เช็ดพื้นก็บริกรรมไปว่าราโชหรนังราโชหรนังเนี่ยแปลว่าผ้าเช็ดธุลีนะแล้วก็ทำความสะอาดไปนะเช็ดพื้นไปก็ราโชหรนังราโชหรนังภาวนาไปอย่างนี้เนี่ยพอภาวนาไปเนี่ยด้วยบุญเก่าที่ได้สั่งสมมานะก็เห็นอนิจจะลักษณะนะก็คือเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผ้าจากสีขาวๆสะอาดอยู่ดีๆนะพอเอาไปเช็ดพื้นเช็ดฝุ่นเนี่ยก็กลายเป็นผ้าที่สกปรกไปเนี่ยอ้อเราก็เหมือนกันเลยนะจากใจที่มันสะอาดอยู่ดีๆเนี่ยพอไปถูกกิเลสอาสวะเข้าครอบงำเมื่อไหร่เนี่ยก็กลายเป็นใจที่สกปรกเศร้าหมองเนี่ยพอคิดได้ดังนั้นเนี่ยใจก็หยุดนิ่งนะแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ย
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายสามารถแสดงฤทธิ์ได้นะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไปรับนิมนต์พอดีพร้อมกับหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะแล้วก็ให้ไปนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่งมาก็คือพระจุลบันดกนี่แหละโอ้พระจุลบันดกก็ปฏิหาริย์กายเลยนะกวาดลานวัดพอยกพอหมออาชีวกะถามแล้วใครคือจุลบันดกนะโอ้ก็ยกมือกันหมดเลยนะคนนั้นคือจุลบันดกคนนี้คือจุลบันดกเนี่ยคือพอบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมีอนุภาพมากทีเดียวนะจ๊ะซึ่งแตกต่างจากก่อนที่จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยซึ่งก็ได้อาศัยเมตตาเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดนะพระจุลบันดกซึ่งแม้ในอดีตการก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะจุลบันดกก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพระโพธิสัตว์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เราเช่นเดียวกันเลยเนี่ยก็ในเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังเนาะวันนี้ก็สรุปสั้นๆสักนิดนึงแล้วกันว่าจุลบันดกก็เป็นมานพหนุ่มนะได้ไปเรียนศิลปวิทยาแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดจำอะไรก็ไม่ได้เลยจำคาถาสักบทนึงก็ไม่ได้พอจำไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็เมตตานะสอนคาถาให้บทเดียวเท่านั้นแหละเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองนะเอาไว้ใช้ในการเลี้ยงชีพป้องกันภัยต่างๆก็มานพหนุ่มก็ท่องได้นะพอท่องได้ก็กลับมาพอกลับมามารดาก็ดีใจกันใหญ่นะในคืนนั้นเองเนี่ยก็มีโจรเข้ามาปล้นบ้านนะจุลบันดกก็ท่องคาถาที่อาจารย์ให้มานะว่าเท่าจงพยายามไปเถอะจงพยายามไปเถอะเรารู้อยู่นะเนี่ยพอท่องไปโจรก็ตกใจเอ๊ะทำไมมารู้แผนการเราได้นะทั้งที่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าคาถาเนี่ยจงพยายามไปเถอะจงพยายามไปเถอะเรารู้อยู่เนี่ยโจรก็ตกใจนะวิ่งเพ่นแนบไปเลยเนี่ยพระราชาก็เห็นพอดีนะโอ้คาถาของมานพนี้เนี่ยดีจริงๆเลยนะวันรุ่งขึ้นก็เลยเรียกมานพหนุ่มนี้เนี่ยเข้าไปในพระราชวังพอแล้วก็เรียนคาถาจากมานพหนุ่มนั้นเนี่ยพระราชาก็ท่องนะท่องคาถานี้ไว้ติดตัวนะเวลาต่อมาเนี่ยเสนาบดีก็คิดจะเป็นใหญ่เสนาบดีก็เลยปรึกษากับช่างตัดผมนะว่าให้ตัดคอพระราชาในขณะที่ช่างตัดผมเนี่ยกำลังโกนหนวดพระราชาอยู่นั่นเองนะในวันที่ลงมือเนี่ยช่างตัดผมก็กำลังรับใบมีดโกนอยู่พอดีเลยพระราชาก็อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีแล้วก็ท่องจงพยายามไปเถอะจงพยายามไปเถอะเรารู้เหตุนั้นนะเรารู้ว่าท่านคิดอะไรเนี่ยเรารู้อยู่นะพอช่างตัดผมได้ยินก็ตกกระใจนะนึกว่าพระราชาเนี่ยมารู้ว่าเราจะปลงพระชนพระราชาได้ยังไงนะตัวสั่นมือสั่นโยนมีดโกนทิ้งนะรีบก้มลงกราบขอเข้ามาพระราชานะพระราชาก็ตวาดใส่นะเรารู้อยู่นะทำทีนะยิ่งกลัวใหญ่มากกว่าเดิมเลยนะช่างตัดผมก็เลยสารภาพความจริงทั้งหมดเนี่ยให้กับพระราชาได้ฟังพระราชาพอทราบเสร็จปุ๊บก็สืบสาวราวเรื่องว่าใครเป็นคนบงการนะก็ทราบว่าเสนาบดีตัวร้ายเนี่ยเป็นคนบงการก็เลยสั่งเนรเทศออกไปจากเมืองแล้วก็แต่งตั้งให้มานพหนุ่มนั่นเนี่ยที่สอนคาถาบทเดียวนั่นเองนะที่ตัวเองก็รู้อยู่บทเดียวนั่นแหละแล้วก็เอามาสอนพระราชาต่อเนี่ยแต่ว่าเป็นคุณทั้งต่อตัวเองแล้วก็เป็นคุณทั้งต่อพระราชาเลยพระราชาก็เลยตบทรัพย์นะตบรางวัลแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีในวันนั้นเองเลยนี่ก็เป็นอานิสงส์นะจ๊ะจากการคบบัณฑิตนั่นเองนะก็คือคบพระโพธิสัตว์นั่นเองนะอาจารย์ทิสาปาโมทย์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอาจารย์ที่มีความฉลาดมากนะแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เราในปัจจุบันชาตินั่นแหละส่วนจุลบันดกเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ชอบดูแลอุปถัมภ์อาจารย์นะด้วยความเอ็นดูนั่นเองเนี่ยอาจารย์ก็เลยสอนวิชาให้นะแม้จุลบันดกนั้นจะไม่ดีมีความรู้อะไรก็ตามนะจะไม่สามารถจะจำอะไรได้เลยเนี่ยแต่อาจารย์ก็ยังเอ็นดูนะยังหาโอกาสที่จะช่วยลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลานี่คืออานิสงส์นะของการเข้าไปคบเข้าไปหากับบัณฑิตนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้ามตรงนี้มาเลยนิดนึงนะการคบบัณฑิตเนี่ยการคบนะคืออะไรเอ่ยการคบบัณฑิตได้แก่อะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงนะการคบบัณฑิตนิดนึงการคบหาบัณฑิตเนี่ยก็คือการไปมาหาสู่บ่อยๆนั่นเองไปมาหาสู่บ่อยๆนะการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้การได้มีความจริงใจนะการได้เงี่ยหูลงฟังหูฟังนะได้ฟังคำของครูบาอาจารย์นะคำของบัณฑิตแล้วก็การจดจำคำของบัณฑิตนั้นเอาไว้พิจารณาใส่ใจนะทำความเข้าใจเนื้อความนั้นให้ดี
แล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์หรือว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยได้สอนเอาไว้อย่างเคร่งครัดทีเดียวนะคนแบบนี้เนี่ยการที่ได้มีโอกาสคบบัณฑิตนะการที่คบใครก็ตามพบใครก็ตามนะที่ได้เปิดนรกเปิดสวรรค์นะปิดอบายภูมิเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยถือว่ามีคุณกับเรามากเลยนะใครก็ตามที่ได้บอกหนทางสวรรค์นะบอกวิธีการไปสู่สวรรค์ปิดอบายวิธีการที่จะไม่ตกนรกเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยควรที่จะเข้าไปหาควรที่จะเข้าไปฟังธรรมนะควรที่จะกราบไหว้บูชาแม้จะถูกไล่ก็ตามจะถูกไล่ออกไปจากให้ไกลก็ตามนะก็ควรที่จะเข้าไปหาสู่บ่อยๆควรที่จะเข้าไปฟังธรรมควรที่จะเข้าไปหานะไปเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าการที่ได้คบคนแบบนี้เนี่ยทำให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่เพียงฝ่ายเดียวเลยนั่นก็คือหลักในวุฒิธรรม4นั่นเองนะทำที่ทำให้เกิดความเจริญนะก็คือ1หาครูดีนะเจอครูที่เป็นบัณฑิตที่ชักนำในทางที่ดีนะไม่พาเราไปผิดศีลไม่พาเราไปติดอบายมุขนะหาครูดีจากนั้นฟังคำครูนะเข้าไปนั่งใกล้นะเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยหูฟังดูแลอุปถากบำรุงให้ดีนะแล้วก็ฟังคำของครูบาอาจารย์แล้วก็ตรองคำครูนะตรองว่าท่านสอนแล้วเอามาพิจารณาจดจำให้ดีว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรกับเราแล้วเรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วจะพัฒนาปรับปรุงอย่างไรนะตรองคำครูแล้วก็ปฏิบัติตามคำครูนะหาครูดีฟังคำครูตรองคำครูแล้วก็ปฏิบัติตามคำครูเนี่ยซึ่งเราโชคดีมากนะหลายขั้นตอนหลายชั้นหลายต่อทีเดียวนะเพราะว่าเรามีครูดีหลายคนเลยเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างแล้วก็คำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็ยังอยู่ด้วยนะยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็คือสอนให้ละชั่วสอนให้ทำดีและสอนทำให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสนะซึ่งก็ผ่านมาในพระไตรปิฎกแล้วก็พระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ได้รับเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งใจปฏิบัติฝึกฝนตนเองจนผลของการปฏิบัตินั้นออกดอกออกผลแล้วก็นำวิธีการนั้นเนี่ยวิธีการฝึกตัวเนี่ยมาสอนให้กับญาติโยมสืบต่อไปนั่นก็คือเราถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากเลยที่ยังได้พบกับคำสอนของพระพุทธองค์นะคือเราเจอครูดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นศึกษานะหมั่นฟังธรรมตรองคำครูแล้วก็ปฏิบัติตามคำครูนั่นเองนะแล้วก็น้อมมาใส่ตัวจึงจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการคบบัณฑิตนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะเรื่องของการสังเกตบัณฑิตนะเอ๊แล้วบัณฑิตเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะเอาเราลองมาดูกันลักษณะของบัณฑิตเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รู้จักการให้การช่วยเหลือเป็นปกติเลยนะก็คือมีจิตที่เมตตาชอบช่วยเหลือสัตว์ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นนิดเลยเห็นสัตว์ได้รับความตกทุกข์ได้ยากได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ยก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะยามที่ผู้คนเดือดร้อนหรือตกทุกข์ได้ยากก็สงเคราะห์ด้วยอาหารด้วยข้าวของเครื่องใช้ตามทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีบัณฑิตเนี่ยเป็นผู้มักให้นะชอบให้ชอบช่วยเหลือข้อที่2คือบัณฑิตนั้นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธเป็นคนที่มีจิตใจสงบนะเมื่อถูกทำร้ายถูกว่าร้ายถูกด่าขุ่นมัวนะก็จะอดทนไม่โต้ตอบแต่อย่างใดนะอีกทั้งยังให้อภัยแก่ผู้อื่นได้เสมอนะแล้วก็เนี่ยจึงชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั่นเองนะอดทนให้อภัยแผ่เมตตาแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยปัญญานะข้อที่3ก็คือบัณฑิตนั้นไม่หวังผลประโยชน์ของตัวเองนะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเลยเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะเพราะว่าไม่มักจะไม่เอาเปรียบใครนะไม่ช่อโกงไม่หลอกลวงไม่ลักขโมยนะแต่จะมองเห็นประโยชน์ของการกระทำของตัวเองลงไปเพื่อส่วนรวมเป็นหลักเลยด้วยใจที่ผ่องใสข้อที่4คือบัณฑิตนั้นจะไม่เอาตัวรอดนะจะดูแลหมู่คณะเป็นอย่างดีเลยนะผู้ที่เป็นบัณฑิตก็จะช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่ตกยากโดยเฉพาะทีมงานโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยใครก็ตามที่ตกทุกข์ได้ยากนะขาดแคลนด้วยข้าวของเครื่องใช้ก็จะไปช่วยเหลือเช่นข้าวปลาอาหารย่อมแบ่งข้าวของให้ผู้อื่นใช้แม้ในยามที่เป็นอันตรายก็ตามก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะไม่ปล่อยให้ผู้อื่นต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมแต่เพียงลำพังนะก็คืออยู่ด้วยกันนะแล้วก็ไปได้กันเป็นทีมข้อที่5ก็คือยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นเปิดใจกว้างนะยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
ความเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าผู้นั้นเนี่ยจะกล่าวจริงหรือว่ากล่าวไม่จริงก็ตามนะก็จะมีความอดทนนะแล้วก็นำมาวิเคราะห์นำมาดูซิว่าจริงหรือเปล่านะถ้าจริงก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าไม่จริงอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าขอบคุณในความปรารถนาดีที่เขาได้มอบให้กับเราเนาะต่อมาบัณฑิตนั้นใจเย็นนะไม่มักโกรธไม่โกรธง่ายเลยนะเป็นคนสุขุมเป็นคนรอบคอบไม่ขี้หงุดหงิดนะแม้ใครจะกล่าวว่านินทาหรือทำให้เจ็บร้ายทำให้เจ็บแค้นใจอย่างไรก็ตามนะก็จะไม่โกรธนะคือมีความอดทนเป็นปกติเลยคำว่าอดทนเนี่ยก็คือใจไม่กระเพื่อมเลยนะใจนิ่งๆสนิทเลยต่อมาก็คือเว้นจากการดื่มสุราแล้วก็เที่ยวกลางคืนและอบายมุขทั้งหลายเลยบัณฑิตเนี่ยห่างไกลจากสุรานะถ้าบอกว่าดื่มสุราแล้วยังเป็นบัณฑิตนี่ยังไม่ใช่นะจ๊ะมาเป็นอาจารย์ระดับสูงเป็นด็อกเตอร์เป็นจบมาเนี่ยดื่มสุรานี่ไม่รู้จะเอาความรู้ไหนไปสอนลูกศิษย์นะมาเมาแอเสร็จปุ๊บก็มึนๆนะสอนเสร็จก็งงๆลูกศิษย์ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรนะก็อย่าไปดื่มสุราเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่เที่ยวกลางคืนด้วยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์แล้วก็สุรานั้นเนี่ยก็เป็นเหตุแห่งการให้คบคนพาลและตัวเองก็จะเป็นคนพาลซะเองนะข้อที่8คือบัณฑิตขยันทำมาหากินเป็นคนที่ชอบขยันไม่เกียจค้านการงานตื่นแต่เช้านะเพราะฉะนั้นใครตื่นสายนี่ยังไม่ชื่อเป็นบัณฑิตนะจ๊ะตื่นแต่เช้าเนี่ยแล้วก็ดูแลกิจการการงานของตัวเองให้ดีนะนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ถ้านั่งสมาธิก่อนก็จะดีนะจ๊ะอย่าลืมนั่งสมาธิกันทุกท่านด้วยนะต่อมาบัณฑิตนั้นรับรู้ระเบียบวินัยนะรู้จักระเบียบวินัยเคารพกฎของบ้านเมืองเคารพกฎหมายเคารพกฎบริษัทที่วางไว้ร่วมกันแล้วก็เคารพกฎแห่งกรรมซึ่งกฎแห่งกรรมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกนะก็ไม่รู้ทีเดียวเลยไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่ายุคไหนก็ตามมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะบัณฑิตก็จะได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะอย่างน้อยๆก็คือไม่ผิดศีล5นั่นเองนะถ้าเกิดว่าขนาดกฎทางโลกเนี่ยยังรักษายากยังรักษาไม่ได้นะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมเลยนะซึ่งมันมีความลึกลับซับซ้อนมากไปอีกนะกฎแห่งกรรมนี่บางทีเราบอกว่ามันไม่ผิดศีล5นะศีล5นี่องค์แห่งศีลพอไปเช็คแล้วเนี่ยครบทุกข้อเลยไม่ขาดนะแต่ว่ามันมีผลนะมันมีผลเรื่องของกรรมนั่นเองอ่ะเช่นว่าไปเบียดเบียนสัตว์อย่างนี้อ่ะไม่ถึงกับฆ่าให้ตายนะไม่ตายก็ไม่ผิดศีลนะแต่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยมันก็มีวิบากกรรมอยู่ดีนะหรือว่าการติดอบายมุขบางข้อการเล่นไพ่เนี่ยไม่ผิดศีลนะแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีวิบากกรรมอยู่ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปผิดระเบียบวินัยเลยแม้แต่น้อยนะจ๊ะหมั่นรักษาระเบียบวินัยให้ดีทั้งระเบียบวินัยทางโลกแล้วก็กฎแห่งกรรมทางธรรมนั่นเองนะนี่ก็คือลักษณะของบัณฑิตนั่นเองซึ่งการคบบัณฑิตเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วแหละให้หาครูดีนะฟังคำครูตรองคำครูแล้วก็ปฏิบัติตามคำครูนะลองสังเกตดูว่าใครก็ตามที่เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะตามที่ได้กล่าวมาอย่างนี้ควรที่จะเข้าไปคบหาควรที่จะเข้าไปเรียนรู้ควรที่จะเข้าไปฟังธรรมนั่นเองนะซึ่งใครที่เราควรจะคบนะในสมัยนี้เนี่ยถ้าเราเปิดดูคลิป YouTube อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะแยกแยะให้ดีนะเพราะบางทีเนี่ยผู้ที่ทำคลิปวิดีโอหรือว่าทำสื่ออะไรต่างๆออกมาเนี่ยในสมัยนี้ก็อาจจะยังมีวิจารณญาณอาจจะยังไม่สมบูรณ์บ้างนะอาจจะคิดว่าก็ผิดศีลแล้วไงล่ะก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนนี่หรือว่าเมาก็เรื่องของเรานี่ไม่ใช่เห็นใครไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเราเมาเสร็จแล้วก็นอนอยู่บ้านก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ผิดศีลอาจจะมีว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยมองว่าเป็นความดีอย่างเงี้ยก็เป็นค่านิยมที่ยังไม่ถูกต้องนะจ๊ะที่ถูกก็คือต้องหมั่นรักษาศีลให้ดีนั่นแหละคนที่ควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีเนาะทั้งภายนอกแล้วก็ดูให้ลึกซึ้งถึงภายในนะเพราะว่าถ้าเราจะคบกับเขาแล้วก็เท่ากับว่าเราได้เรียนรู้เอาคุณธรรมเรียนรู้ซึมซับเอานิสัยดีๆของเขาเนี่ยเข้ามาหาตัวของเรานะซึ่งอย่างวัดของเรานี่เองเนี่ยเราก็โชคดีมากๆเลยนะที่มีครูบาอาจารย์ทั้ง2ท่านนะมีคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยที่เป็นหลักเป็นประธานมีหลวงพ่อทัตตะชีโวมีคุณครูแม่เล็กที่ท่านได้มาคอยลงรายละเอียดจำจี้จำชัยเรานะเรื่องของความสะอาดเรื่องของความเป็นระเบียบเนี่ยสอนแล้วสอนอีกนะ
แนะนำเราเป็นอย่างดีเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยจะล้อมวัดจะโควิดจะน้ำท่วมหรือจะเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็เป็นแบบอย่างให้เราดูเป็นผู้นำในการสร้างบารมีเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเรานี่เราควรที่จะคบคนแบบนี้แหละควรที่จะเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเงี่ยหูฟังเข้าไปน้อมนำธรรมะมาหาตัวนะแล้วก็นำมาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการเข้าไปคบหานะทีนี้อานิสงส์นะของการคบบัณฑิตเนี่ยก็คือทำให้ใจของเรานั้นผ่องใสนั่นเองนะถ้าได้คบบัณฑิตนี่โชคดีมากๆเลยนะจะมีใจที่ผ่องใสทำให้เพิ่มพูนปัญญานะเป็นคนที่หนักแน่นมีเหตุมีผลนะเป็นคนที่ทำความเห็นให้ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิได้นะและทำให้เราไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเพราะว่าไปทำผิดมานะทำให้เป็นที่ยกย่องเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วๆไปทำให้มีความสุขปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพานต่างๆแล้วก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่เพียงอย่างเดียวหน้าที่ของเราก็รุดหน้าไปเจริญก้าวหน้าไปแล้วก็ทำให้ละโลกนี้ไปเนี่ยก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายๆเนาะนี่ก็คือเรื่องของการคบบัณฑิตอานิสงส์การคบบัณฑิตนะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมนะจ๊ะหลวงพี่ก็จะขอเล่าธรรมะให้ฟังสักเรื่องนึงละกันนะเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรของบัณฑิตที่แท้จริงนั่นเองนะบัณฑิตเนี่ยแสดงออกนะถึงความเป็นมิตรแท้เนี่ยได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะก็มีเรื่องราวในอดีตนะจ๊ะเรื่องของพระโพธิสัตว์นะในการก่อนเนี่ยพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นพระราชานะในกรุงพาราณสีในวันหนึ่งพระองค์ก็ได้เสด็จไปปราบกบฏนะที่ชายแดนเนี่ยซึ่งชายแดนก็กำเริบนะแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยพระราชานะก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยแพ้สงครามลบแพ้นะลบแพ้ก็เลยเสด็จขี่ม้าเนี่ยหนีมาถึงชนบทหนึ่งหนีเข้ามานะกระเซาะกระเซิงอยู่พระองค์เดียวนั่นแหละพอหนีมาถึงชนบทหนึ่งเนี่ยพวกชาวบ้านเห็นนะโอ้นักรบอะไรเนี่ยขี่ม้าตัวใหญ่นะใส่ชุดเกราะมาถือดาบน่ากลัวจริงๆนะชาวบ้านก็พากันวิ่งหนีกันหมดเลยนึกว่าจะมาทำอะไรนะเป็นพระราชานะหนีมาองค์เดียวเนี่ยชาวบ้านพากันวิ่งหนีหมดเลยนะเหลือเพียงชายคนเดียวเท่านั้นเองที่คอยยืนต้อนรับพระราชาเนี่ยด้วยมิตรไมตรีนะเหมือนต้อนรับเข้าสู่บ้านนั่นเองนะเห็นมีใครมาก็ทำการปฏิสันถารนะก็มีคนเดียวนะที่ต้อนรับพระองค์ด้วยจิตใจไมตรีนะถามว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ยินว่ากองทัพของพระราชาเนี่ยแตกพ่ายนะเสด็จไปทางชนบทเนี่ยขอโทษทีนะจ๊ะวันนี้ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะข้าพเจ้าเนี่ยได้ยินว่ากองทัพของพระราชาเนี่ยแตกพ่ายเสด็จไปทางชนบทเนี่ยท่านเป็นใครหรือเป็นทหารของพระราชาหรือว่าเป็นสายสืบของอีกฝั่งนึงถามกันอย่างนี้เลยนะพระราชาก็บอกว่าสหายเราเนี่ยเป็นคนของพระราชานะคือปลอมตัวมาพระราชาปลอมตัวว่าเป็นทหารนั่นเองนะมานพหนุ่มก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านจงตามข้าพเจ้ามานะรู้แล้วเป็นพวกเดียวกันนะดูแล้วเนี่ยดูหน่วยก้านดูสีหน้าท่าทางแววตาแล้วเนี่ยครบได้นะเป็นน่าจะเป็นคนดีนะชาวบ้านคนนั้นก็เลยพาพระราชาเนี่ยไปที่บ้านของตัวเองนะซึ่งตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าคนที่พามาด้วยเนี่ยเป็นพระราชาที่หนีศัตรูมานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคุ้นเคยในการก่อนนั่นเองนะที่มานพหนุ่มท่านนี้เนี่ยเคยคุ้นเคยกับพระราชามาก่อนนะพอเห็นกันปุ๊บก็คุ้นเคยกันเลยนะก็พอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็พูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญเนี่ยเธอจงมาดูแลเพื่อนของเราให้ดีหน่อยเถอะมาดูแลเพื่อนของเราสิเอาข้าวของเอาอาหารเนี่ยมาให้เพื่อนของเราทานนะแล้วก็มาล้างเท้าให้กับเพื่อนของเราหน่อยนะจากนั้นเนี่ยก็ได้จัดเตรียมอาหารเนี่ยตามแต่กำลังของตัวเองก็เป็นชาวบ้านนะอาหารก็ไม่ได้จะดีอะไรนะไม่ได้ดีเลิศที่จะต้อนรับพระราชาอะไรแต่ว่าต้อนรับเนี่ยด้วยใจที่ผ่องใสด้วยใจที่เบิกบานนะจัดที่นอนให้นะแล้วก็บอกว่าท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยจากการรบท่านจงนอนพักผ่อนก่อนเถอะส่วนชายคนนั้นเนี่ยที่เป็นพระราชานะก็ได้ถอดชุดเกราะออกนะแล้วก็ได้ไปนอนพักผ่อนนะแล้วก็มานพหนุ่มท่านนั้นเองเนี่ยก็ได้ไปดูแลม้าให้ด้วยนะดูแลม้าของพระราชาเนี่ยให้ดื่มน้ำถอดชุดเกราะแล้วก็ทาน้ำมันให้กับม้าเป็นอย่างดีนะปฏิบัติต่อพระราชาเช่นนี้เนี่ย
ที่ปลอมตัวมาถึง 3-4 วันนะดูแลพระราชาเป็นอย่างดีนะพระราชาเนี่ยพอได้เรี่ยวแรงกำลังแล้วก็ขอลากลับนะแต่ว่าก่อนจะลากลับเนี่ยก็ได้บอกชื่อไปนะว่าเราเนี่ยชื่อมหาอัสสาโรหะเราชื่อมหาอัสสาโรบ้านของเราอยู่กลางเมืองเลยอยู่ที่กลางเมืองนะท่านเนี่ยเป็นสหายของเราเนี่ยดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะท่านจงแวะมาเยี่ยมเราบ้างเถอะเราจะกลับเมืองของเราแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านนะมาเนี่ยให้ท่านมาที่ประตูทางทิศใต้นะให้เข้ามาทางทิศใต้นะแล้วก็ถามหาคนชื่อมหาอัสสาโรนะว่าอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวคนคนนั้นเนี่ยจะพามาที่บ้านของเราเลยถามใครก็ได้นะถามนายประตูนะถามนายประตูสักคนว่าบ้านมหาอัสสาโรเนี่ยอยู่ไหนนะมาเลยนะแล้วเดี๋ยวนายประตูคนนั้นเนี่ยจะพามาที่บ้านของเรานะซึ่งตอนนี้เนี่ยชายหนุ่มท่านนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าคนที่ปลอมตัวมานั้นเนี่ยเป็นพระราชาจากนั้นพระราชาก็เสด็จกลับพระราชวังนะฝ่ายทหารที่ออกตามหาพระราชานะไม่พบพระราชาสักทีว่าพระราชาหายไปไหนเนี่ยพอเห็นพระราชากลับมาที่เมืองก็ดีใจกันใหญ่นะพากันมาต้อนรับพระราชาพระราชาก็เลยกำชับให้นายประตูเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านคนไหนก็ตามนะมาถามหาคนที่ชื่อว่ามหาอัสสาโรเนี่ยเธอจงปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเลยนะห้ามหือห้ามอือเด็ดขาดนะให้ทำดีกับเขาเป็นอย่างมากมีมิตรไมตรีเป็นอย่างมากนะรีบพามาหาเราโดยด่วนเลยเป็นแขก VIP ของเรานะถ้ามีชาวบ้านคนนึงเนี่ยมาถามหาคนที่ชื่อว่ามหาอัสสาโรนั่นเองพอพระราชากำชับรับสั่งเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปนั่นเองนะพระราชาก็คิดถึงนะคิดถึงคนที่มีคุณกับพระราชาเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่าโอ้พระราชานั้นเนี่ยหนีกระเซิดกระเซิงนะจากสนามรบมาเนี่ยคือหนีตายมาเองเนี่ยแล้วก็มาขอที่พึ่งนะไม่มีใครช่วยเหลือเลยนอกจากชายหนุ่มท่านนี้นะคิดถึงคุณของชายหนุ่มท่านนั้นเนี่ยอยากจะหาตัวชายหนุ่มนี้เนี่ยให้เข้ามาหานะแต่ก็ไม่กล้านะกลัวว่าถ้าเกิดว่าสั่งให้ชายหนุ่มนั้นมาเลยเนี่ยชายหนุ่มนั้นต้องไม่กล้ามาแน่นอนเลยนะจึงทำอุบายเนี่ยก็เลยขึ้นภาษีเก็บภาษีหมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยให้แพงขึ้นนะเก็บให้แพงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้เกิดการร้องเรียนนะคือกะว่าจะให้ชาวบ้านลำบากนะแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาร้องเรียนในพระราชวังนะแต่ว่าเมื่อขึ้นภาษีไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนมาร้องเรียนเลยนะเอ๊ะพระราชาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมขึ้นภาษีแล้วก็ยังไม่มีใครมาเดือดร้อนเลยนะจึงขึ้นภาษีอีกนะ2ครั้ง3ครั้งนะแต่ก็ยังไม่มีใครมาเข้าเฝ้าพระราชาเลยจนกระทั่งนะคนในหมู่บ้านเนี่ยพากันเดือดร้อนเลยชาวบ้านก็เลยประชุมกันนะว่าตั้งแต่ที่มีนายอัสสาโรเนี่ยนายมหาอัสสาโรเนี่ยมาอยู่ที่หมู่บ้านของพวกเรานะโอ้เราได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยเนี่ยท่านชายหนุ่มเนี่ยที่ดูแลมหาอัสสาโรเนี่ยจงไปบอกเพื่อนของท่านสิว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยช่วยลดภาษีให้พวกเราหน่อยสิลองไปขอความช่วยเหลือหน่อยสิเผื่อมหาอัสสาโรจะช่วยเราได้นะชายหนุ่มคนนั้นก็อ่ะโอเครับปากนะแล้วก็ได้จัดเตรียมข้าวของเป็นอย่างดีติดไม้ติดมือไปนะมีขนมทอดนะมีเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนว่าจะไปเยี่ยมมิตรสหายนะเมื่อชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยเข้าไปถึงเมืองแล้วก็เดินไปทางประตูทิศใต้นะถือขนมถือข้าวของเครื่องใช้ติดไม้ติดมือไปนะกะว่าจะไปเยี่ยมนะจะไปเยี่ยมเพื่อนของตัวเองนะก็ถามนายประตูทางทิศใต้เนี่ยว่าบ้านของนายมหาอัสสาโรเนี่ยอยู่ที่ไหนนะนายประตูก็เลยบอกโอ้นี่พาเลยแขก VIP พิเศษนะไปเข้าเฝ้าพระราชาเลยพระราชาพอทราบดังนั้นเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยนะรู้ว่าเพื่อนสนิทมหาเนี่ยก็เลยรีบลุกขึ้นนะจากบัลลังก์ของตัวเองแล้วก็บอกว่าโอ้เพื่อนของเรามาแล้วเนี่ยเชิญสหายของเราเนี่ยเข้ามาเทิดนะแล้วก็ทำการต้อนรับทักทายสหายเป็นอย่างดีนะว่าเออนี่อันนี้เนี่ยภรรยาของเรานะอันนี้เนี่ยเด็กๆของพวกเรานะพากันแนะนำให้รู้จักนะแล้วก็ถามถึงว่าแล้วภรรยาของพวกท่านเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยยังสบายดีหรือแล้วก็จับมือจับไม้จับมือนะเป็นเหมือนเพื่อนสนิทนะแล้วก็พาเข้าไปในท้องพระโรงแล้วก็ไม่พอนะให้นั่งบนราชบัลลังก์เลยให้นั่งบนเก้าอี้ของพระราชาเลยเนี่ยใต้เสวตฉัตรเลยนะโอ้โหชายหนุ่มพอเจอดังนี้นี่โอ้โหได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะไม่พอนะพระราชาเนี่ยยังสั่งให้อัครมเหสีนะเบอร์หนึ่งของพระราชาเนี่ยบอกนางผู้เจริญเนี่ยเธอจงมาล้างเท้าให้เพื่อนเราเถอะตอบแทนนะเหมือนสิ่งที่นายชายหนุ่มท่านนั้นเนี่ย
ทำไว้ให้กับพระราชาตอนที่พระราชาตกทุกข์ได้ยากเลยนะซึ่งมเหสีเนี่ยก็ล้างเท้าเป็นอย่างดีนะทาด้วยน้ำหอมอย่างดีเลยเนี่ยพระราชารู้ว่าโอ้สหายเนี่ยไม่ได้มามือเปล่าอย่างแน่นอนนะก็เลยถามว่าเออสหายมีอะไรติดมือมาหรือเปล่านะสหายก็บอกเออมีสิเนี่ยเรามีขนมทอดนะขนมทอดของชาวบ้านนะธรรมดาธรรมดานะเอาออกมาจากกระเช้าเนี่ยพระราชาก็สั่งเลยนะสั่งว่าให้เสนาอามาทั้งหลายเนี่ยท่านจงมานั่งกินขนมกับเราเถอะแล้วก็ปูเสือนะพระราชาสั่งปูเสือปูเสือแล้วพระองค์เนี่ยก็ลงมานั่งนะที่พื้นนะแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยกับชายหนุ่มนั้นนะแล้วก็ไม่พอนะก็ได้ถวายเครื่องบรรณาการเนี่ยชายหนุ่มก็ได้ถวายเสื้อผ้านะที่ได้จัดเตรียมมาให้กับพระราชาพระราชาไม่รังเกียจเลยนะเปลี่ยนชุดนะเอาชุดของชาวบ้านเนี่ยมาใส่แทนชุดของพระราชานะแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นก็ได้ชักชวนนะชักชวนให้ชายหนุ่มนี่เนี่ยไม่ต้องแล้วแหละท่านไม่ต้องลำบากแล้วมาอยู่ร่วมกับเราในพระราชวังนี่แหละแล้วก็ตีกลองร้องเปล่านะแล้วก็สั่งให้ข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็ประกาศคุณความดีของชายหนุ่มท่านนี้เนี่ยพระราชาก็พระราชทานสมบัตินะให้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะให้แบ่งราชสมบัติเนี่ยให้กับชายผู้นั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยทั้งสองก็ได้ร่วมเสวยราชสมบัติดื่มกินร่วมกันมานะมีความคุ้นเคยกันแล้วก็ไม่มีผู้ใดเลยสามารถทำให้พระราชาแล้วก็ชายหนุ่มนั้นเนี่ยได้รับความแตกแยกได้เลยพระราชาก็เรียกลูกน้องนะเรียกลูกแล้วก็ภรรยาทั้งสองมาแล้วก็สร้างที่พักให้เป็นอย่างดีนะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในสายตานะโอ้ของพระราชโอรสนะซึ่งพระราชโอรสเนี่ยซึ่งเตรียมที่จะรับราชบัลลังก์ต่อแล้วเนี่ยแต่อยู่เนี่ยไงพ่อเนี่ยอ้าวมีสหายมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนมาโอ้แบ่งราชสมบัติให้ครึ่งนึงด้วยนะพระราชโอรสเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจโอ้อามาทั้งหลายก็ไม่พอใจนะเอ๊ะอยู่ๆเอาใครก็ไม่รู้นะเข้ามาในพระราชวังแถมแบ่งราชสมบัติให้ด้วยครึ่งหนึ่งเอาแล้วคราวนี้อามาไม่พอใจแล้ว ไปยุโยงนะให้พระราชโอรสเนี่ยเอ๊ะทำไมพ่อทำแบบนี้นะเข้าไปถามพ่อซิว่าพ่อมีวัตถุประสงค์อะไรทำดีแล้วเหรออย่างนี้เนี่ยถูกต้องแล้วเหรอตอนนี้เกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาแล้วในพระราชสำนักนะแต่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนั้นนี่โอ้เราคงจะต้องมาติดตามกันต่อนะในวันพรุ่งนี้เนาะในเรื่องของมิตรแท้4ประเภทนะว่าเป็นอย่างไรเนาะที่เกริ่นมานี้เนี่ยก็จะชี้ให้เห็นถึงว่าลักษณะของมิตรแท้เนี่ยเป็นแบบไหนนะนี่ก็จะเป็นแบบเรื่องของพระราชาเนี่ยที่เล่าให้ฟังนี่เองนะแต่ว่าแบบมิตรแท้เนี่ยมี4ลักษณะและ4ลักษณะนั้นเป็นอย่างไรบ้างคงต้องมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็เหตุการณ์ในพระราชวังจะเป็นอย่างไรต่อนั้นก็พรุ่งนี้นะมาเจอกันใหม่วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจ้า ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมเทอญ